ียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 เมกอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะก็พบกันเป็นประจำทุกเช้าโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะแต่เมื่อถึงเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันเตือนใจสินทุวนิกก็จะได้มีบุญมีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการร่วมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยจะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาซักถามปัญหาธรรมะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นะคะแต่เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการที่จะนำคำถามธรรมะต่างๆที่น่าสนใจที่จะประเทืองปัญญามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะพาไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านสาธุเจ้าค่ะทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้เราฟังธรรมะกันอัดแน่นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยเป็นช่วงของการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็บันจันในช่วงสมการชีวิตเรื่องการเงินการงานความรักเศรษฐกิจข่าวสารบ้านเมืองเมืองที่คุณทรงพลก็มาร่วมแจมด้วยในบันจันส่วนรังคานี่พระอาจารย์ก็จะมานำนั่งสมาธิทำจิตให้สงบแยกกายแยกจิตสมถวิปัสสนาทำยังไงในช่วงของจิตวิเวกทุกวันอังคารแล้วก็ถ้าเป็นวันพุธก็จะพูดเรื่องหัวข้อธรรมะอิทธิบาท4โพชฌงค์7ในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทส่วนวันพฤหัสนั้นพระอาจารย์ก็จะมาอ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังฟังชนิดที่แบบไม่ต้องอธิบายอ่านกันให้ฟังไปเลยเข้าสมาธิกันไปฟังกันไปในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนถ้าเป็นวันศุกร์นั้นก็เป็นการเล่านิทานเอานิทานชาดกนิทานธรรมบทเรื่องช้างเรื่องงูเรื่องสิงโตว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนี่ก็ช่วงของนิทานปรนนาทุกวันศุกร์อันนี้ก็แฟนเยอะนะเจ้าคะใช่ก็มีผู้ที่ติดตามสนใจฟังในช่วงนิทานนี้ก็มากพอสมควรแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์แล้วก็คุณเดินใจก็จะมาพูดคุยด้วยเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะนำพระไตรปิฎกมาอธิบายไล่เป็นข้อเป็นข้อเดี๋ยวพอเราฟังเทศฟังธรรมอะไรกันมาทั้งสัปดาห์แล้วถ้ามีคำถามเดี๋ยวก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org หรือว่าตาม Facebook Fanpage YouTube Channel ตามจะส่ง Direct Message Inbox มาเนี่ยอาจารย์ได้รับข้อความแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในทุกวันที่ช่วงของตามใจท่านแบบนี้เจ้าค่ะก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีคำถามดีๆที่คิดว่าน่าจะประเทืองปัญญาทั้งตัวของเตือนใจเองนะเจ้าค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านก็จะเริ่มคำถามแรกเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเกิดขึ้นตรงไหนเจ้าค่ะเพราะคำนี้เนี่ยเราได้ยินกันแบบมากเหลือเกิน ในเช้าวันนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเกิดขึ้นตรงไหนแล้วใครเป็นผู้เห็นเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะเดี๋ยวป่ะนี่เป็นคำถามของท่านผู้ฟังที่สอบถามเข้ามาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตรงไหนใครเป็นผู้เห็นแล้วทีนี้เห็นเนี่ยมันเห็นยังไงเพราะว่าเราก็ท่องจำกันมาได้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งไทยทั้งบาลีเห็นแล้วจำได้งั้นมันเห็นหรือยังอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกันอันนี้จังทุกขังอนัตตา3อย่างนี้
แล้วก็เรียกรวมชื่อสั้นๆว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ซึ่งคำว่าไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่ว่าเป็นคำที่เราเรียกแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะแยก3คำนี้เสมอไปหาทั่วทั้งพระไตรปิฎกเลยคำว่าไตรลักษณ์เนี่ยจะไม่มีเลยในพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธพจน์นะที่เป็นพุทธพจน์นะก็จะมีบอกว่ามีอรรถกถาส่วนที่บอกว่า3อย่างนี้เรียกว่าไตรลักษณ์อันนี้มีอยู่แต่พระพุทธเจ้าจึงแยก3คำนี้พูดแล้วก็ซ้ำย้ำไปเสมอนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคำถามก็คือว่าแล้วมันเกิดตรงไหนเอาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเป็นคุณสมบัติที่มันมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วคือสิ่งที่เป็นระบบสมมุติทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าสังคตธรรมเนี่ยนะสังคตธรรมคือธรรมะที่ยังอยู่ในกระบวนการของการปรุงแต่งได้ทั้งหมดจะมีคุณสมบัติของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเอาแล้วอะไรที่มันไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออสังคตธรรมคือธรรมะที่ไม่มีการปรุงแต่งก็พูดง่ายคืออนิพพานนะนิพพานเจ้าค่ะลักษณะของสังคตธรรมก็คือมีการเกิดปรากฏมีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นๆปรากฏนี่คือลักษณะของสังคตธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งด้วยเหตุเนื่องแก่ปัจจัยทีนี้ถ้าธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งคืออสังคตธรรมก็คือไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คืออสังคตธรรมซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงนิพพานนั่นเองทีนี้ของสองฝากมันก็จะเป็นทางที่เราจะต้องไปแล้วฝากแรกก็คืออยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบนะฝากแรกอยู่ฝั่งนี้ฝากโน้นอยู่ฝั่งโน้นฝากนี้ก็คือระบบที่เราอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกฝากหนึ่งก็คือไม่มีความไม่เที่ยงหมายถึงว่าคนก็จะไปเข้าใจว่าถ้างั้นก็เที่ยงสิไม่เป็นทุกข์ถ้างั้นก็สุขสิไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอนัตตานะเอาจะไม่เป็นอนัตตามันก็เป็นอัตตาดิไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่เหมือนกันนะเพราะลักษณะที่ว่าเที่ยงคือนิจจังใช่ไหมเจ้าค่ะสุขแล้วก็อัตตาเนี่ยเราจะบอกว่าไอ้นี่เป็นตรงข้ามกับนิจจังทุกขังอนัตตาก็บอกว่านั่นคือฝั่งโน้นไม่ใช่แต่เพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าก่อนที่จะเข้าใจว่าฝั่งโน้นคืออะไรเราต้องเข้าใจฝั่งนี้ก่อนนะค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือลักษณะที่เป็นคุณสมบัติของสังคตธรรมทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นคุณสมบัติเป็น properties เป็น attributes ของสิ่งต่างๆเช่นเราบอกว่าคุณสมชายคุณสมชายอายุเท่าไหร่โอ้สมชายอายุ48คุณสมชายนามสกุลอะไรคุณเรียนจบที่ไหนทำงานอะไรจะเป็นได้บ้างมีคุณสมบัติอะไรเขียนอยู่ในเรซูเม่เขียนอยู่ในแบบประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติสีผิวส่วนสูงน้ำหนักอุปนิสัยชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วหนึ่งในคุณสมบัติของคุณสมชายเนี่ยก็บอกไปเลยว่าไม่เที่ยงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของคุณสมชายนะเจ้าค่ะคุณสมชายเป็นอย่างนี้คุณสมหญิงล่ะคุณสมหญิงก็เป็นก็บอกไปเลยอายุเท่าไรเกิดราศีอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรนิสัยเป็นยังไงเรียนจบที่ไหนอีกหนึ่งคุณสมบัติของคุณสมหญิงนะก็เป็นอนัตตาด้วยเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่เป็นสังคตธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งทั้งหมดก็คือเราทั้งหมดนี่แหละคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติไอเดียสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่เป็นนามธรรมทุกอย่างเป็นสังคตธรรมทุกอย่างที่เป็นขันธ์5เป็นสังคตธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์5ไงขันธ์5ก็คือกองของสิ่งที่แยกเป็นกลุ่มได้แล้วก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พูดง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินฝันกินได้เดินทางไปนั่นนี่อ่านข้อความจับต้องได้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นะที่จุดนั้นจุดนั้นทั้งหมดนะโอเคเจ้าค่ะอันนี้คือโดยคร่าวๆก่อนเนาะโดยคร่าวๆก่อนประเด็นก็คือว่าโอเคฉันก็ทราบแล้วยังไง
ก็คุณสมบัติเป็นอย่างนี้แล้วยังไงนั่นนึกออกปะก็คือมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วยังไงประเด็นคือคุณจะเห็นบ้างล่ะก็ในเมื่อมันมีคุณสมบัติอย่างเงี้ยอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วเราจําได้มาตั้งแต่เด็กประเด็นคือคุณเห็นบ้างล่ะประเด็นคือถ้าสมมติว่าเห็นแล้วไม่เห็นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรถ้าสมมติเราไม่เห็นเราไม่รู้คุณไม่เห็นคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะมีปัญหาอะไรอ้าวก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเพลิดเพลินยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยนะที่เรารับรู้เห็นได้ได้ยินได้สัมผัสได้คือคนเรามันจะรู้หรือเข้าใจอะไรได้มันก็ต้องมีสัมผัสกันก่อนเราสัมผัสก็คือหมายถึงถ้าเราจะรู้เสียงก็ต้องผ่านทางหูรู้เป็นเรื่องความคิดก็ต้องผ่านทางใจเป็นรสอาหารก็ต้องผ่านทางนี้ก็ต้องช่องทาง6อย่างเป็นการที่เราจะรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ถูกไหมโอเคอืมเจ้าค่ะประเด็นก็คือว่าตามเส้นทางของโสตะเหล่านั้นนะเจ้าค่ะก็คือตามเส้นทางของเขาอายตนะทั้ง6อย่างอายตนะเจ้าค่ะอายตนะทั้ง6อย่างในบรรดาอายตนะทั้ง6อย่างที่มากระทบมันก็ธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนเราทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนอาหารที่คุณลิ้มก็ต้องผ่านทางลิ้นไม่ใช่ว่าคุณรวยจะลิ้มรสอาหารผ่านทางหูและทางสัมผัสทางกายได้ด้วยก็ไม่ใช่ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับคนยากจนเหมือนกันแต่จะละเอียดประณีตไม่เท่ากันท่านเองในสิ่งที่มาประเด็นคือตรงนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเวลารับรู้สิ่งใดแล้วมันมีความเพลินความพอใจไปในสิ่งที่เป็นสัมผัสอันเป็นที่ตั้งความน่าพอใจถ้าภาษานั้นอันเป็นที่ตั้งให้ความน่าพอใจเกิดมากระทบแล้วเราจะมีความเพลินความพอใจไปในสิ่งนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดหรือทุกคนเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นธรรมดาของโลกนะเจ้าใช่ใช่หรือมนุษย์ทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันเป็นแบบนี้หมดนะเป็นแบบนี้พอมีความเพลินความพอใจไปในสิ่งใดแล้วความเพลินความพอใจนั้นแหละคืออุปาทานคือยึดถือนั่นคือความยึดถือยึดถือว่าเนี่ยเป็นของเรายึดถือว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนั่นมันเริ่มเป็นปัญหาละเอายึดถือเป็นปัญหายังไงก็ยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไอ้ความที่ยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนั่นคืออัตตาละอัตตาตัวตนหนึ่งในสี่ลักษณะของอัตตาที่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเกลือต้องเค็มอย่างนี้ตลอดน้ำตาลต้องหวานอย่างนี้ตลอดก็ตลอดพอใจน้ำตาลเราไปซื้อร้านอาหารร้านนี้โอ้เขาทำอาหารอร่อยดีนะโอ้มาซื้อครั้งต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้นึกป่ะแต่ว่าบางทีเปลี่ยนรุ่นลูกทำไม่เหมือนพ่อหรือบางวันลืมใส่ผงชูรสรสชาติมันก็ไม่เหมือนเดิมเขาทำไมไม่เหมือนเดิมมันต้องเหมือนเดิมนี่ก็เขานั้นฉันกินมาอย่างนี้ก็คุณจะถือมันก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ปะล่ะแต่พอมันไม่เป็นอย่างนั้นตรงนี้แหละคือปัญหาเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในสิ่งนั้นคือแบบไม่พอใจทันทีเลยถูกไหมเจ้าค่ะเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนั่นไงนั่นไงใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ไหมใช่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเฮ้ยเราคิดว่าเราจะได้สุขจากสิ่งนี้นะเพราะว่าก็สุขไงสุขก็แบบพอใจไงสุขพอใจใช่ไหมความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั่นคืออุปาทานอุปาทานแล้วนั่นคือยึดถือแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเราพอใจแล้วมันจะมีความเป็นอัตตาเกิดขึ้นในสิ่งนั้นที่เราไปเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไปเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นได้ไอ้ลักษณะที่เราเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นได้นั่นแหละคือคุณเห็นว่ามันเป็นอัตตาละคุณเห็นว่ามันจะให้ความสุขเราได้ตลอดละเพราะคุณเห็นว่ามันเป็นจะเป็นนิจจังคือเป็นอย่างนี้ไปตลอดไงเจ้าค่ะก็คาดหวังว่าให้มันเป็นแบบนั้นใช่ใช่ตลอดไปนิจจังสุขขังอัตตาจึงมาด้วยกันอืมเจ้าค่ะจากการที่เราเพลินเราพอใจยึดถือแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคืออัตตาใช่ไหมเราด้วยความที่อัตตาเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยนั่นคือนิจจังเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนิจจังเจ้าค่ะมันต้องให้เราสุขตลอดสุขขังไอ้ความเข้าใจเนี่ยเป็นอัตตานิจจังสุขขังอัตตามาด้วยกันเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดว่าเราจะมาหาสุขจากสิ่งที่เราเพลินความพอใจนี้ก็สมเหตุสมผลไหมคือบอกว่าเราจะมาหาสุขจากสิ่งที่เราพอใจก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะคนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม
เจ้าค่ะเรามาทำงานเราได้เงินเดือนคิดว่าไม่มีทางแล้วเขาจะไล่ฉันออกงานฉันมั่นคงดีพอโควิดฮิตแล้วเป็นไงโควิดแล้วงานที่ว่าแย่มั่นเลคยงเจ้มัา่นคค่ะงนี่แย่เลยอืมเจ้าค่ะเงินเดือนลดบ้างถูกไล่ออกบ้างบริษัทยุบบ้างเอาไอ้ที่ว่าสุขอยู่นั่นน่ะมหาสุขอยู่ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงน่ะก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนี้เสมอนิจจังไงเป็นตเจั้วาคต่ะนมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ความจริงมันก็คือความจริงว่ามันเป็นอนิจจังไงตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาว่าพอเราไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยความไม่เข้าใจอันนี้แล้วเราเกิดเพลินพอใจไปในสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นนิจจังสุขขังอัตตาสําหรับเราพอมันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาสําหรับเราแล้วเราเพลินเราพอใจก็ถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีปัญหาแต่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเวลามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บนั่นเลยเราจะโดนทันทีทุกทันทีจะทุโดกนทันทันทีทีนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นลักษณะที่ว่ายาพิษมันพุ่งแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วแล้วตอนที่ถเจู้กาค่ะแทงเนี่ยคือตอนที่คุณพอใจในสิ่งนั้นแต่ว่าเราเจย้ัางไมค่เ่หะ็นรู้สึกว่าเราถูกแทงตรงไหนเพราะเราชาอยู่จากแผลเนี่ยแบบเหมือนเราถูกยิงแล้วแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราถูกยิงไงอืมเจ้ไาม่ค่ะรู้ตัวว่าถูกยิงแต่ขออภัยลูกศรอาบยาพิษด้วยนะแต่พิษทำให้คุณไม่รู้สึกตัวเพราะชาอยู่ตรงแผลแต่ยาพิษที่มันอาบเนี่ยพอมันแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วเนี่ยเราจะเจ็บมากเหมือนคยุ่ะงตอนกัดเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวพอมันบินไปแล้วนู่นแหละถึงจะค่อยรู้ว่าเอามันคันแล้วนะนี่นะเจ้าค่ะยุงบางประเภทเป็นอย่างนั้นก็เช่นเดียวกันมาถ้าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเข้าใจว่าเราจะมาหาสุขในสิ่งนี้แต่พอเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็อาจจะเจออยู่ชั่วคราวชั่วคราวตราบที่มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ที่เรายังแบเจ้บาคช่ะอบใจอยู่เพลินพอใจอยู่เราก็จึงเห็นช่วงเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่ว่ามันเป็นนิจจังคือเที่ยงไงเจ้าค่ะคือเที่ยงเราจึงเข้าใจว่าไอ้ที่มันสุขเราเนี่ยมันคือเที่ยงแล้วก็เป็นอัตตาในช่วงสั้นๆนั้นที่มันยังเป็นอย่างนั้นตามที่เราปรารถนานั้นนี่มันเกิดแวบเดียวตรงนั้นเพราะนั้นนิจจังสุขังอัตตาเนี่ยก็เกิดตรงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละด้วยความเข้าใจผิดของเราด้วยความเข้าใจผิดเจ้าค่ะความเข้าใจผิดเนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาทําให้เราเข้าใจผิดอวิชชาทำให้เราเข้าใจผิดว่านี่เป็นสุขขังเป็นนิจจังเป็นอนัตตาไงเจ้าค่มะันเข้าใจผิดตรงไหนนะย้อนตัวตรงนี้ทีนึงนะก็เพราะว่าพอเราเพลินเราพอใจในสิ่งใดใช่ปะเจ้าคสิ่่ะงนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือไอ้จังหวะที่เรายึดถือลงไปทําให้เราก็ไม่เห็นแล้วว่ามันเป็นอนิจจังยังไงก็เพราะว่าฉันได้สุขจากมันก็จะไม่เห็นว่ามันจะเจ้าทุคก่ะขังยังไงเพราะว่าฉันก็เห็นว่ามันยังดีอยู่เป็นนิจจังฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอนัตตาไงก็มันก็ฉันก็ยังขยับได้สั่งได้ไปทําอะไรมันก็ยังได้อย่างนี้อยู่เสมอก็เป็นอัตตาอยู่แล้วไม่เห็นไงเจ้าค่ะอวิชชาทําให้เราไม่เห็นเห็นไหมเพราะเพลินพอใจนั่นเองเพลินพอใจเจ้าคืคอ่มัะนเชือกเดียวกันน่ะตัณหาอุปาทานอวิชชาตัณหาอวิชชามันทํางานคู่กันทําให้เราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัณหาอวิชชาทํางานคู่กันทําให้เราเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาในสิ่งที่จริงๆแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเจ้าค่ะเห็นไหมเพราะอวิชชาบังไว้ให้เราไม่เห็นและนี่ก็คือสาเหตุของความทุกข์ของมนุษย์เราในทุกวันนี้ถูกไหมถูเจก้าคต่ะ้อพงระอาจถูากรต้ยอ์งอยู่ด้วยใจทางด้านการดำรงชีวิตหรือว่ามีความรักมีการเรียนอะไรต่โอา้งๆเหล่านี้เจ้าทค่ะุกอย่างทุกอย่างอืมจะมาจเจ้บาลคง่ะที่นี่เลยไม่ว่าจเจะ้เปา็นคป่ัะญหาการเมืองปัญหาสิ่งอแวืดลม้อมปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสังคมปัญหาอะไรก็ตามอ่ะที่ว่าถ้าสมมุติเรามีความทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นี่เลยนี่เลยแต่ที่ประเด็นคือว่าถ้าคุณเข้าใจนิจจังว่ามันเป็นอนิจจังนะเข้าใจสุขขังว่าจริงมันเป็นทุกขังเนี่ยเข้าใจอัตตาว่าจริงมันเป็นอนัตตาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหานั้นมันจะแก้ไปนะหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันก็ยังเป็นปัญหาเศรษฐกิจถ้าสมมติว่าคุณจะเข้าใจว่านี่คือปัญหาแต่ว่าเจ้าค่ะเราจะอยู่เหนือจากปัญหานั้นปัญหานั้นจะไม่ได้มาทําให้เราเป็นทุกข์ยกตัวอย่างเช่นย
กตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในแอฟริกาอย่างต้นแล้วก็มันอยู่แอฟริกาหรือปัญหาเรื่องการเมืองในอเมริกาใต้อย่างต้นหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในกัมพูชาหรือพม่าอย่างต้นคนที่ไม่ได้มีธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกับทางนั้นอยู่เนี่ยสมมติเราก็ทำธุรกิจอะไรของเราธรรมดาหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นู่นเนี่ยเราก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นก็แค่รับรู้เฉยๆใช่ไหมจ๊ะคะใช่แค่รับรู้เฉยๆใช่ป่ะเพราะเราไม่ได้ไปยึดถืออะไรว่ามันจะให้สุขหรือให้ทุกข์กับเราใช่ไหมเราก็เลยจะไม่ได้ว่าจะต้องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ลักษณะที่เราไม่ยึดถือเนี่ยทำให้เราสามารถมองสิ่งนั้นตามเนื้อผ้าได้เราก็จะเข้าใจปัญหาโอ้มันก็เป็นอย่างนี้ละปัญหาก็ประเทศชาติเขาก็เป็นอย่างนี้คือเราจะไม่ได้ยึดถือเลยจะพูดง่ายๆก็คือว่าเรามองจากเหมือนกับว่ามุมมองที่3จากไกลๆบุคคลที่3มองเข้าไปมองเข้าไปเนี่ยไกลๆเนี่ยเราก็จะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอานี่คุณเข้าใจแล้วนี่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนึงไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราจะไปควบคุมอะไรได้อันนี้อนัตตาเดี๋ยวนั้นเลยนะคุณเห็นความเป็นอนัตตาในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมหรือการเมืองอเมริกาใต้อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ตัวตนของฉันก็จะไม่แต่ปัญหาไม่ได้แก้นะปัญหาก็ยังมีของเขาอยู่ใช่ป่ะแต่เราเห็นว่าเราไม่ได้จะมาหาสุขในสิ่งนี้ได้ไม่ได้จะให้สุขอะไรกับเราได้มันไม่ได้เป็นอะไรตัวตนของเรามันก็เป็นทุกขังมันก็เป็นอนัตตาไงแล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยตามวงรอบไปมันก็เป็นอนิจจังเราจะเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งนั้นน่ะได้ทันทีที่ว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยถามว่าคุณเข้าใจได้ไงก็เราไม่ได้ยึดถือไม่ได้ยึดถือไปว่าเราก็ไม่ได้ไปมีความเพลินความพอใจในสิ่งนั้นทำไมคุณถึงไม่มีความเพลินความพอใจไปในสิ่งนั้นก็เราไม่ได้ไปสัมผัสรับรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยที่คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้ไปมีความไม่รู้หรือความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นความไม่รู้เนี่ยแหละที่ทำให้เราไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ต้องเกิดตรงที่ไม่รู้นะไม่ใช่ว่าไปเกิดตรงที่เรารู้อยู่แล้วนะหมายความว่าคือเราจะมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราก็ไม่ได้ยึดถือนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่เกิดวิชาไงเจ้าค่ะเพราะมันไม่ได้มีอวิชชาอยู่ในที่ที่เราไม่ได้แคร์ใช่ไหมแต่ประเด็นคือเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องเห็นไอ้ตรงที่เรายึดถืออยู่เราจะเห็นอนัตตาต้องเห็นตรงที่เรารู้สึกว่านี่เป็นอัตตาของเราเราจะเห็นอนิจจังต้องเห็นตรงจุดที่เรารู้สึกว่านี่เป็นนิจจังคือเที่ยงของเราเราจะเห็นว่าเป็นทุกขังเราต้องเห็นตรงจุดที่เรามีสุขนี่แหละตรงที่เรายึดถืออยู่นี่แหละมันถึงจะเกิดความมันต้องเกิดตรงนี้มันไปเกิดตรงอื่นมันไม่มีประโยชน์เจ้าค่ะมันต้องเกิดตรงคือสุขมันต้องเกิดตรงทุกข์อะโซลูชันเนี่ยมันต้องเกิดตรงปัญหาไงคือทางออกเนี่ยมันต้องเกิดตรงปัญหาถ้ามันไม่มีปัญหาแล้วจะมีทางออกมันจะมีประโยชน์อะไรเจ้าค่ะมันก็ไม่ต้องไปหาทางออกตรงไหนเพราะมันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมเจ้าค่ะทุกอย่างก็ราบรื่นไปใช่พระอาจารย์เจ้าขาเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดว่าเหมือนกับเวลามันมีเรื่องราวที่ว่าเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆหรือทวีปอื่นๆอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยในความคิดเห็นของโยมนั้นเจ้าค่ะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกอย่างไรเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าเราก็จะเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะมันอยู่ไกลไกลเราแต่ในความคิดเห็นของโยมมีความรู้สึกว่าเพราะมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอะเจ้าค่ะที่ว่าไม่ได้เข้าถึงรสพระธรรมหรือไม่รู้คำสั่งสอนของพุทธองค์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าที่เราไม่สนใจพวกนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเราอะเจ้าค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยดังนั้นเราก็เลยแบบไม่สนใจมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีอะไรที่มากระทบชีวิตเราอะเจ้าค่ะโยมมองว่าอย่างนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เกิดแบบวิชารู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมมองว่าอย่างนั้นไม่ทราบว่าผิดหรือถูกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะว่าพอเราไม่ได้ยึดถือเราจะมีความเข้าใจระดับหนึ่งว่าเราจะไม่ได้ไปหาสุขในสิ่งนั้นได้ไอ้ความที่เราจะไม่ได้ไปหาสุขในสิ่งนั้นก็จะพูดคร่าวๆว่าเราเห็นว่ามันเป็นทุกขังก็ว่าได้นะเราเห็นมันเป็นทุกขังก็ว่าได้แต่ปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเต็มๆเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันจะไปเกิดในสิ่งที่เราไม่ยึดถือมันไม่ได้มันเหมือนแค่ท่องจำใช
เฉยๆเพราะนั้นก็คือเราท่องจําอยู่ก็ตรงนั้นไม่มีปัญหาแล้วมันจะไปท่องจําแล้วมันจะไปใช้ไงมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นการท่องจําเนี่ยมันจึงไม่ได้แก้ปัญหาก็คือเหมือนคุณท่องจําแล้วคุณก็รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้มามีอะไรกับฉันเลยมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันแค่ท่องจําเฉยๆเราก็คือเหมือนสถานการณ์ที่คุณตนใจยกตัวอย่างมานี่แหละว่าเราก็ไม่เห็นนั่นแหละแต่ว่าเรารู้อยู่เพราะมันเราไม่ได้แคร์ในสิ่งนั้นเจ้าค่ะแต่จะว่าเราเห็นมันก็ไม่ใช่ก็คือนิดหน่อยนะจําได้ยังดีกว่าไปยึดถือคือไม่ยึดถือยังดีกว่ายึดถือนะไม่ยึดถือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เพลินไม่ได้พอใจก็เหมือนท่องจําอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นปัญญาชนิดที่เรียกว่าเป็นการท่องจําก็คือสุตตมยปัญญาฟังมาก็คืออยู่ที่ปากอยู่ที่แบบฟังมาเฉยๆยังไม่ได้เข้าไปถึงใจถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องเพราะนั้นเราก็อ่านข่าวเราก็อ่านเฉยๆก็คือฟังมาว่าสถานการณ์ที่นั้นเป็นงี้ก็เหมือนเราฟังมาอันที่ฉันทุกครั้งหน้าตาเป็นงี้แต่อะไรที่เราไม่ได้ยึดถือเราไม่มีปัญญาเนาะก็คือยังไม่เกิดปัญญาจริงๆยังไม่เกิดปัญญาจริงเพราะนั้นปัญญาไม่ได้เกิดจากที่ฟังจะว่าคือครูบาอาจารย์หมายถึงอัตถคตาจารย์เนี่ยก็จะว่าเป็นสุตตมยปัญญานะปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นสุตตมยปัญญานะอันนะแต่ว่ามันเกิดจากการฟังถือว่าเป็นปัญญาจริงๆมันก็ไม่ใช่แต่เรียกว่าสุตตมยปัญญาก็แล้วกันก็เริ่มเข้ามาแล้วก็จะมีส่วนที่เห็นเป็นไม่ได้จะเอาสุขละเริ่มเห็นเป็นทุกข์ละก็เริ่มมีปัญญาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาสมมติเราดูข่าวในต่างประเทศว่าโอ้ดูสิเวเนซุเอลาเนี่ยก็เป็นขนาดนี้เลยเนี่ยเราก็จะแบบเริ่มอาจจะตระหนักถึงได้บ้างว่าเฮ้ยพื้นที่บ้านเราอาจจะเป็นยังไงก็ได้นะมันไม่เที่ยงจริงอะเนี่ยเหมือนนึกย้อนมาถึงตัวเราประเทศบ้านเราใช่ตรงเนี้ยคุณเริ่มคิดแล้วใช่ไหมคือเริ่มคิดนี่คือจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาเริ่มคิดแล้วว่าน้อมเข้ามาละเคสนั้นเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่โอ้เคสนี้อาจจะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะเริ่มคิดเข้ามาปัญญาระดับที่สองคือจินตามยปัญญาจะเริ่มเกิดขึ้นเจ้าค่ะเริ่มเกิดมีจินตนาการใช่ไหมเจ้าค่ะว่าถ้ามันย้อนมาถึงเราเนี่ยเราจะเป็นยังไงเนาะประเทศเราจะเป็นยังไงอย่างนั้นเจ้าค่ะน้อมเข้ามาโอ้ยใครว่าจะไม่เกิดpandemic โควิดอย่างนี้ไม่จริงเลยโอ้มันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นดูอย่างตอนข่าวที่อู่ฮั่นแรกๆนะซึ่งข่าวอู่ฮั่นแรกเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปี2019แล้วนะเจ้าค่ะปลายปี2019แล้วเขาแพร่ระบาดหรือก่อนๆนี้โรคซาร์สอย่างเงี้ยโรคซาร์สเนี่ยมันไม่ได้มาแถว Southeast Asia ใช่ไหมมันอยู่แถวฮ่องกงมาเก๊าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ตื่นตระหนักเท่าไหร่หรือแม้แต่อีโบลาในแอฟริกาอย่างเงี้ยคนเราไม่ได้ค่อยตื่นตระหนักเท่าไหร่บางคนที่เขามีปัญญาเพิ่มเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยถ้ามาประเทศไทยนี่งานเข้าแน่นอนเลยเนี่ยเขาคอยป้องกันนั่นนี่อันนี้คือเขาก็มีปัญญาสูงขึ้นไปก็เรียกว่าจินตามยปัญญาแต่บางคนก็จ่ายว่าจินตามยปัญญาหรือจินตามยปัญญาได้ทั้งสองแบบเจ้าค่ะนี่คือคิดใคร่ครวญละเริ่มแบบคิดสูงขึ้นละคือมีสติปัญญาสูงขึ้นละเพิ่มขึ้นใช่เพิ่มขึ้นละเพิ่มขึ้นจากโสตมยปัญญาคือฟังเฉยเพิ่มขึ้นจากสุตตามยปัญญาใช่สุตตามยปัญญาค่ะที่ฟังมาเจ้าค่ะทีนี้ต่อไปก็คือว่าพอเราจะให้เกิดปัญญาได้เนี่ยปัญญาจริงๆเลยนะที่ว่าไม่ใช่แค่ท่องจำหรือเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ได้รีเลทถึงได้เราเกิดจากท่องจำเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ได้รีเลทถึงได้ก็เป็นสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเห็นอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แบบว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เห็นอยู่แต่แบบมันไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ตรงนี้คำถามนี้จึงดีมากถามว่าใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้เห็นจะเกิดขึ้นตรงไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยต้องเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะเกิดขึ้นอยู่ที่ไม่ว่าเราจะยึดถือหรือไม่ยึดถืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็น property เป็นคุณสมบัติเป็น attribute ของสิ่งนั้นๆอยู่แล้วเนาะทั่วโลกเป็นแบบนี้ได้เพราะมันเป็นนั่นเจ้าค่ะประเด็นคือก็ไม่เห็นนี่มี2แบบนะคือไม่เห็นแบบว่าอย่างเหตุการณ์ในแอฟริกาเหตุการณ์ในSouth America อเมริกาใต้เนี่ยที่เราแบบเราก็ไม่ได้แคร์ไงไม่เห็นเพราะเราไม่ได้แคร์ใช่ไหมกับไม่เห็นเพราะว่าเรายึดถืออยู่แล้วเราจึงไม่เห็นหมายความว่าไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เช่นว่าเราแบบชอบพอใจสิ่งนี้วันนี้ต้องเป็นของเราเรายึดถือในผ้าผืนนี้แล้วเรายึดถือในอาหารประเภทนี้แล้วเรายึดถือในบริการอันนี้แล้วที่เราไปซื้อที่ร้านนี้แล้วเขาต้องบริการให้อย่างดีเราจ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาต้องบริการเราสิ
อาหารต้องดีสิแต่พอแบบมีแมงสาบมาในอาหารอย่างเงี้ยอันนี้คือเรายึดถือแล้วว่าเราจ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาต้องบริการเราดีนะคือคุณเห็นว่านิจจังไงคุณจะหาความสุขในสิ่งนั้นไงคุณก็จะยึดถือว่านี่เป็นตัวตนนี่ของฉันแล้วนะทีนี้พอมันไม่ได้สุขเนี่ยเราก็ไม่เห็นเลยไงเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันต้องเป็นตัวตนเราจึงไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังในสิ่งที่มันเรายึดถือนั้นไงสิ่งที่เรายึดถือแล้วเราจึงไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ลักษณะแรกอ่ะที่คุณใจพูดถึงมาสักครู่ว่าเหตุการณ์ในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เห็นเราไม่เห็นนี่คือเพราะว่าคุณไม่ได้มีสุตตามยปัญญาเลยด้วยซ้ำแต่พอเราเข้าใจแล้วโอเคมันก็ไม่เที่ยงนะก็คือจึงเริ่มมีสุตตามยปัญญาแต่ว่ามันไม่เห็นได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปมีความยึดถือในสิ่งนั้นก็แค่ฟังมาหรือบางคนอาจจะเพิ่มขึ้นมาคือมีจินตามยปัญญาเอ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ก็ได้ใช่ปะทีนี้ถ้าจะเห็นจริงๆในคำถามนี้จริงต้องพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคำถามที่ดีว่าเห็นจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าฟังเข้ามาโนรู้ก็คิดเอาว่ามันอาจจะเกิดกับเราแต่มันต้องเห็นตรงที่เรายึดถือจะเห็นตรงที่เรายึดถือใครเป็นผู้เห็นต้องเป็นก็ตัวเราปัญญาสิต้องเป็นปัญญาอ๋อเพราะว่าตัวเรามันยึดถืออยู่แล้วไงถ้าตัวเราเห็นเราก็จะเห็นทุกความเป็นอัตตาไงถ้าตัวเราเห็นเราก็จะเห็นทุกความเป็นอัตตาเพราะตัวเราเป็นอัตตาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะว่านี่ตัวฉันถ้าเราเห็นด้วยอัตตามันก็จะไปเห็นเป็นอนัตตาได้ไงแต่ต้องเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นไงตรงนี้ไงจึงเป็นภาวนามยปัญญาไม่ใช่จินตามยปัญญาไม่ใช่สุตตามยปัญญาเจ้าค่ะแต่เป็นจิตภาวนามยปัญญาตรงที่ว่าต้องเป็นจุดที่เรายึดถือต้องเป็นจุดที่มันมีสุขอยู่ต้องเป็นจุดที่เราเห็นว่าเป็นตัวตนต้องเป็นจุดที่เราเห็นว่ามันเที่ยงอยู่เราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ก็ตรงที่เราเห็นว่ามันเที่ยงเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ได้ก็ต้องตรงที่เรากำลังมีสุขอยู่เราจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาได้ก็ต้องตรงที่เรายึดถือว่ามันเป็นอัตตาอยู่ทีนี้ก็เรายึดถือเป็นอัตตาอยู่เราจะเห็นว่าเป็นอนัตตาได้ไงก็เราเสวยสุขมันอยู่เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ได้ไงก็เราเห็นว่ามันเป็นนี้อยู่เราจะเห็นว่าเป็นนิจังได้ไงไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีปัญญาก็ต้องเอาปัญญามาเป็นผู้เห็นไงคำถามคือแล้วจะทำให้ตัวเรามีปัญญาได้ยังไงอันนี้น่าสนใจเลยเจ้าค่ะว่าจะทำไงจะให้มีปัญญามองเห็นตรงนี้นะคะจะทำให้ตัวเรายังไงมีภาวนามีปัญญาได้ใช่ไหมก็เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนมาอยู่ละภาวนามีปัญญาเจ้าค่ะเนาะว่าปัญญาที่เกิดจากการภาวนาภาวนาหมายถึงการพัฒนาเนาะพัฒนาเจ้าค่ะปัญญาด้วยการที่เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเที่ยงในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันทุกข์สุขในสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นอัตตาเราก็ต้องฝึกเห็นฝึกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เรายึดถืออยู่แต่มันไม่มีค่าเลยนะคุณใจคือค่ามันจะน้อยปัญญานี่จะมีค่าน้อยถ้าบอกว่าเราเอาไปเห็นสิ่งที่เราไม่ได้ยึดถือเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไกลตัวเราเหตุการณ์ในต่างประเทศเป็นต้นเราก็จะเห็นว่าอันนั้นคนนี้จังทุกข์อนัตตานะโถ่ใครเขาพูดได้จะมาเอาไม่มีปัญหาแต่มันจะมีค่ามากเดี๋ยวจะมีค่ามากปัญญานี้จะมีค่าสูงด้วยเห็นว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเที่ยงเห็นว่าทุกข์ในสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นสุขเห็นว่าอนัตตาในสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นอัตตาตัวเราเดี๋ยวอันนี้จะมีค่ามากจะมีค่ามากกันภาวนาคือพัฒนาแล้วพัฒนาเห็นตรงนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาโดยการตั้งสติขึ้นเราตั้งสติขึ้นก็จะเกิดปัญญาได้อาศัยการฟังแล้วการฟังกันก็ได้ครวญในสิ่งที่เป็นเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นตรงไหนต้องเกิดขึ้นตรงที่เรายึดถือเนื้อนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจริงมันเกิดทุกที่อยู่แล้วนะแต่จะให้เกิดประโยชน์ที่สุดเป็นปัญญาดีที่สุดต้องอยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่ตรงที่เรากำลังสุขอยู่ตรงที่เราเข้าใจว่าเออนี่มันก็เป็นมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะนิจังซึ่งเวลาจะให้มันเกิดได้เราก็ต้องอาศัยการฟังอยู่เรื่อยๆนี่เป็นการพัฒนาอาศัยการใคร่ครวญอยู่เป็นประจำอาศัยสติสัมปชัญญะ
อาศัยสมาธิสติสมาธิทำอยู่บ่อยๆคือความเพียรก็ท่านสอนอย่างนี้งั้นเราก็จะพยายามให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ละกันในสิ่งที่เรายึดถืออยู่แต่ทำความเข้าใจปัญญาจะเกิดให้เราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะปัญญาจึงจะเป็นผู้เห็นที่เกิดจากการพัฒนาโดยอาศัยสติสมาธิความเพียรอาศัยสมาธิมีสติและความเพียรเป็นตัวดันมีศรัทธาเป็นตัวประคับประคองก็จะเกิดปัญญาได้ลักษณะนี้คืออินทรีย์ไงศรัทธาเป็นตัวประคับประคองใช่ไหมดันไปแล้วก็ประคับร้อยมันไปตามเส้นทางแล้วความเพียรจะเป็นตัวดันไปเนื้อสติก็เป็นฐานที่ตั้งให้ดีสมาธิก็เป็นจุดที่จดจ่อไว้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิผลักดันกันไปก็จะทำให้เกิดปัญญานี่คืออินทรีย์ห้าพละห้าอืมเจ้าค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาพละคือกำลังของจิตใจให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่เป็นเราก็จะว่าเป็นสุขเป็นตัวตนว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันนี้จังทุกข์อนัตตาเนี่ยจิตเราถึงจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอันนี้จังทุกข์อนัตตานั้นที่เราเข้าใจว่าเรายึดถืออยู่ว่ามันเป็นนิจจังสุขอนัตตาไงอันนี้คือเห็นอย่างแท้จริงเลยด้วยแบบว่าด้วยปัญญาของเราแบบแจ่มกระจ่างว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ท่องจำไม่ได้ว่าแค่จำเข้ามาแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นไอ้ตรงที่เป็นสุตตมยปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์สรุปมาตอนนี้โยมว่าสูงสุดละใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญานั่นเองภาวนามยปัญญาเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสาธุเจ้าค่ะตรงนี้มันจึงสำคัญมากเรายึดถือตรงไหนอยู่นะคือตัวเรานี่แหละเรายึดถือทุกอย่างมันผ่านตัวเราร่างกายของเราเนี่ยจิตใจของเราจิตเนี่ยเรามายึดถือว่าเป็นตัวตนอยู่นะตอนนี้จิตเราเนี่ยเรามายึดถือจิตว่าเป็นตัวตนเราจึงจะต้องเห็นจิตว่ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วเรามีความสุขมีอะไรต่างๆนี่ก็ผ่านจิตที่มันไปทำหน้าที่ในการรับรู้ผ่านวิญญาณน่ะวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างภายนอกกับภายในเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายและใจวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองส่วนมันก็จะเป็นตัวที่จะคลืบคลานต่อไปให้เกิดการยึดถือนั่นนี่นอนเพราะเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนามรูปกายใจเนื้อที่ผ่านทางจิตที่จะเป็นตัวเข้าไปยึดถือเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติตั้งมันไว้ตลอดเวลาเลยนะพอเรามีสุขอะไรปุ๊บนี่โอ้เดี๋ยวจริงๆนี่มันทุกข์แล้วเนี่ยนะคล้ายๆยังคิดไว้ว่าอย่าไปเพลิดเพลินกับความสุขนั้นมากเกินไปใช่ไหมครับนั่นคือสติไงสติเป็นผู้ยับยั้งสติเป็นตัวที่จะคอยตระหนักรู้ได้แล้วผู้ที่เห็นนั่นก็ต้องเป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วแวบหนึ่งตรงนั้นเนื้อปัญญาก็สะสมทำให้ปัญญาอินทรีย์ของเราปัญญาพละของเรามีกำลังมากขึ้นเราได้สุขอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเราเห็นว่าเอ้ยนี่เป็นของเราแล้วเนี่ยเนี่ยแขนขาเราขยับได้เราสั่งได้โอ้นี่เป็นตัวเราเดี๋ยวก่อนนะจริงๆมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วนะเพราะจริงๆคุณขยับแขนขาได้มันอาศัยเหตุปัจจัยวิธีการพิจารณาเนี่ยก็จึงมีอยู่โดยอย่างกรณีของสิ่งที่เป็นอนิจจังนี่อนิจจังนี่ก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันมีเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยนี่คือวิธีที่เราจะพิจารณานะวิธีที่เราจะพิจารณาคือพัฒนาอะไรก็ตามที่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นอะไรก็ตามนะที่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนไปนะไอ้ตัวมันก็ต้องเปลี่ยนตามถูกปะเจ้าค่ะความที่ว่าถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนไปแล้วตัวมันก็ต้องเปลี่ยนตามอ้าวคำถามคือแล้วมันจะให้มันคงอยู่อย่างเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโดยที่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงขอให้มันอยู่อย่างเนี้ยมันจะได้ไหมถ้ามันไม่ได้นะคนมักจะคาดหวังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาก็คิดว่ามันจะต้องได้สิเอาถ้าได้มันก็เที่ยงไงก็ถ้าได้มันก็เที่ยงแต่ถ้าไม่ได้มันก็คือไม่เที่ยงทีนี้เขาก็เลยจะพยายามควบคุมเงื่อนไขปัจจัยไงก็ไปควบคุมเหตุมันสิจะไปยากอะไรท่านแต่เราต้องการผลอย่างนี้พูดอะไรใช่ไหมล่ะเอาก็ถ้าคุณต้องการผลอย่างนี้คุณไปควบคุมเหตุคุณจะไปได้ยังไงฉันเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นอนิจจังว่า
ถ้าคุณต้องการผลอย่างเงี้ยคุณก็ต้องทําเหตุอย่างนั้นเนี่ยนึกออกไหมแหมมันจะไปเจ้าได้ค่ยะังไงว่าถ้าคุณต้องการผลอย่างนี้แล้วเหตุไม่เกิดแล้วก็จะให้ผลมันมีอ่ะยกตัวอย่างนะเจ้าค่ะเช่นคนเราตอนนี้เนี่ยจะเป็นยุคของผู้แบบว่าเป็นวัยของผู้สูงอายุถูกไหมเจ้าค่ะเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเจ้าค่ะทีนี้เราเนี่ยเรารู้แหละสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงดังนั้นยังไงเราก็ต้องแก่นะเจ้าค่ะวันหนึ่งก็ต้องแก่เหี่ยวไปแต่ว่าพอเรารู้ว่ามันจะต้องแก่เหี่ยวเนี่ยเราก็พยายามที่จะว่าบำรุงร่างกายออกกำลังกายทานวิตามินทานผักผลไม้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยชะลอไประยะหนึ่งอย่างเงี้ไดย้เจ้าบค้่าะงอย่างนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลไหมเจ้าค่ะถูกต้องอันนี้ยกตัวอย่างนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าเรารู้เอจยู้่าแล้วคว่ะ่าถ้าเราต้องการผลนี้เราต้องไปแก้ที่เหตุไงใช่ป่ะล่ะอืมแหมเจ้าใครค่ะจะมาแบบให้มันสาวสวยอยู่เสมอโดยที่ว่าไม่ต้องกินอะไรที่มันดีๆไม่ต้องออกกำลังกายฉันรู้อืฉันมก็ต้องไปทำไงใช่ป่ะล่ะอันนี้เจค้ืาอค่ะใครๆก็เข้าใจไงเข้าใจป่ะเพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะควบคุมเหตุของผลที่เขาต้องการไงอืมเจ้าค่ะสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องมันก็จะเป็นผลใช่ตามที่เราต้องการถูกต้องเจ้าปรคะเ่ดะ็นต่อไปก็คือว่าแม้แต่เหตุนั้นที่คุณพยายามควบคุมมันก็มีเหตุต่อไปอีกนะอืมคือมันไม่ใช่ยเัหงไตงุเดีเยจว้าผคละเดียวแล้วก็ช็อตเดียวจบเจ้เชา่คน่ะคุณออกกําลังกายเช่นคุณกินอาหารดีๆถามว่าไอ้ความแก่มันไม่ได้อยู่ที่ออกกําลังกายกินอาหารดีใส่คอลลาเจนหรืออะไรต่างๆเท่านั้นนะเซเจล้ล์ามัคนก่็ะเป็นตามกลุ่มการของมันมันก็มีเหตุอื่นปัจจัยอื่นที่เราจะควบคุมไม่ได้อยู่อีกอืมนี่แหละคือประเด็นเจ้าค่ะเราบอกว่าเราเข้าใจอยู่มันไม่เที่ยงฉันก็พยายามจะไปแก้ที่เหตุที่ปัจจัยของมันไงเจ้าค่ะแต่ไอเหตุปัจจัยเนี่ยเช่นอาหารดีๆคุณรู้ไงว่าอาหารดีอาหารนี้ดีจริงๆต่อให้อาหารดียังไงก็ตามแล้วถามว่าคนอยู่พันปีมันมีที่ไหนมันก็ไม่มีไม่มีเจ้าค่ะเอาแล้วที่ว่าคนที่เขาบ้าขนาดว่าไปหายาอายุวัฒนะเนี่ยแหมยาอายุวัฒนะมีวันหมดอายุแล้วมันจะเป็นปัญญาอายุวัฒนะได้ไงนึกออกปะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่เราจะเอาอาหารดีๆที่ว่าจะมาเป็นเหตุของอายุยั่งยืนความสวยงามเยาว์วัยอยู่ตลอดเวลาเหตุปัจจัยนั้นที่ดีๆนั้นมันก็มีเหตุปัจจัยอื่นก่อนหน้านั้นมาก่อนมันอีกอืมเเจร้าาคก็่ะจะพยายามควบคุมต่อไปอีกเช่นสมมุติว่าถ้าอาหารดีๆมันก็ต้องมีเงื่อนไข4-5 อย่างอีกเป็นต้นในเงื่อนเไจข้าคสี่่ะห้าอย่างของเขาก็จะมีเหตุมีปัจจัยของเขาไปอีก7-8 อย่างอีกเป็นต้นเพราะมันจึงต่อไปไม่อืจบเมลยไงเยอะแยะมากยิ่งเแจบ้าบค่ะ exponential ไปเลยอืมเจแ้ล้าวคที่ะนี้เราจะพยายามตามควบคุมหมดทุกอย่างเนี่ยคือมันไม่มัไดน้เปเล็นยไปแล้วไม่ได้ถูกไหมเจ้าคะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเหตุปัจจัยอบาืงอย่างมเราไม่รู้ด้วยซ้ําไม่เข้าใจเจ้าด้ควย่ซะ้ําเช่นกระบวนการการเสื่อมไปของร่างกายมันมีมากกว่าที่ว่าแค่อาหารแค่เรื่องเวลาแค่เรื่องคอลลาเจนเยอะแยะไปหมดอ่ะเจ้ซาึ่งคเ่หะล่านั้นพอเราไม่ได้ควบคุมแล้วผลมันก็ไม่เกิดฉันเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คือคุณไม่เข้าใจเข้าใจไหมเจ้าทคี่่ะว่าเข้าใจคือคุณไม่เข้าใจยังไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถูกไหมเจ้าคะก็ยังจะหาสุขอยู่ไงเพราะนั้นมันต้องตอบอีกว่าอันนี้จำมันยังไม่จบความไม่เทีเ่จยง้าใชค่่ะอยู่เหตุปัจจัยฉันเข้าใจประเด็นคือมันทุกข์ด้วยนะมันจะให้คงอยู่ในสภาพเดิมโดยที่เมื่อเหตุมันเปลี่ยนมันไม่ได้ความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมเมื่อเหตุเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นทุกข์อืเป็มนทุกข์เจ้าค่ะเราจะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อืมเจ้อาันคน่ีะ้ต้ตอ้งองเเปข้็านใจเข้าจใุจดสนเีต้็ปที่สองใช่เจ้าค่ะเราจะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยคุณไม่ได้คำว่าไม่ได้นี่คือไม่ใช่ว่าไม่ได้แบบจะไม่ได้เลยนะก็ได้บ้างได้บ้างแบบเหมือนไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยอืมคือตอนหาอยู่อัคนิดนี้ว่ไาม่จะมีมีแน่นอนเจ้าค่ะคือมันไอม๋่อมีเจ้อยาู่คแ่ละ้วใช่ไหมล่ะแต่ตอนเจ้หาคา่ะอยู่เนี่ยก็คิดว่าจะมีไงยังคาดหวังว่าจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนเราตอนหาคเจว้าามคสุ่ะขในสิ่งที่มันทุกข์เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะมีไงเราก็จะดีใจแต่ที่ดเจี้าใคจ่ะเนี่ยคือกินน้ำลายตัวเองเหมือนกับว่าเจ้าค่ะอุปมาพระพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้นะว่าสุนัขหิวมากเลยสุนัขหิวมากเลยท้องกิ่วเลยนะหอมโซเลเจย้เานี่ยค่ะไปที่เขียงหมูเขียงหมูที่ตลาดสดเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้มีเปล่าตลาดสดที่มันขายเขียงหมูเนี่ยนะมีอยู่เจ้ายังคม่ีะอยู่นะโอเคในบ้านนอกเจ้าค่ะมีแม่ค้าบ้านโขยายมหมมูีเนี่ยเขามีวิชาใช้มีอีโต้นี่ยังชำนาญมากวับ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 นี่สามารถที่จะปาดเนื้อเอ็นที่ติด
กับกระดูกไม่มีอะไรติดเลยเยื่ออ่อนแม้นิดเดียวก็ไม่มีอยู่กับเกกลรี้ะยงดูหมกดเนเีล่ยยนะสเกลภี้ยางหมดเลยเกลี้ยงค่อนล่อนสุเลยขะมีเลสืุอดขะเปื้อนอยู่บ้างนิดหน่อยที่กระดอูืกเนมี่ยนะแม่ค้าก็เลยโอเคแหมสงสารสุนัขตัวนี้จังเลยก็โยนกระดูกแบบนี้ไปให้สุนัขตัวนั้นแทะเจ้าค่ะไม่มีเนื้อติดอยู่เราไม่ต้องพูดถึงเนื้อเยื่อก็ไม่มีแล้วก็มีเลือดเปื้อนอยู่บ้างสุนัขนี่ดีใจมากแท้แท้แท้ด้วยความดีใจมากเจ้าค่ะดีใจมากเลยนะที่ได้กระดูกท่อนนี้มานะแต่ว่าคือมันไม่อิ่มไงมันไม่อิ่มเจ้สาุดค่ทะ้ายก็หิวอยู่ดีกินน้ำลายตัวเองเนี่ยถึงเป็นคำพูอดืทมี่พูดมาถึงว่ากินน้ำลายตัวเองไม่อิ่มหาเจค้วาามค่ะสุขอยู่นะในคิดว่าจะได้กินกระดูกนี้แล้วมันจะอิ่มได้แต่เนื้อมันไม่มีมันไม่อิ่มจอังืหวะมที่หาอยู่ดีใจนี่ดีใจว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันคือแบบเข้าใจนึผกิวด่ามไังนจะมีนึกว่ามันจะมีใช่ไหมคะก็นั่นไงนึกว่ามันอจืะมีมคือเข้าใจผิดเหมือนคุณเจไ้ปาค่หะาแก่นไม้ในต้นกล้วยคิดว่ามันจะมีคุณไปหาสุขในสิ่งที่มันทุกข์คิดว่ามันจะมีคุณจะมีสุขตรงนี้แค่นั้นสุขที่คิดว่ามันจะมีแต่จริงๆมันคือไม่มีเพราะเจม้ันาคเป่็ะนทุกข์อยู่ของมันอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นทุกข์ของมันอย่างนี้นี่ข้อที่สองทุกขังเวลาเราพิจารณาพิจารณาอย่างนี้เราเจจ้ะามคา่ะหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่แต่ว่าฉันได้สุขเวทนานี่มันจริงๆนะเช่นว่าฉันกินอาหารอร่อยแล้วก็ฉันก็มีบ้านมีรถแล้วฉันก็มีชื่อเสียงมีความสุขนะอืนมี่ไงคือเรากําลังมาหาความสุขจอมปลอมไงได้อยู่นเีจ่้คาือคได้่ะแบบจอมปลอมได้แบบน้ําลายที่แต่ไม่ได้ความอิ่มแต่ไม่ได้ความสุขแเบจ้บาจคร่ะิงๆยั่งยืนสุดท้ายเดี๋ยวมันหายไปได้เนาะชื่อเสียงก็ตามอาหารรสอร่อยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะหิวอีกอย่างเงี้ยเราจึงต้องมาเห็นเจ้าขค้อ่ะที่หนึ่งประกอบกันมากับข้อที่สองนี้ด้วยอันนี้จังเราจึงมาทุกขังอย่างนี้นะเจ้าค่ะทำให้เห็นในข้อที่สามที่ว่าเรามาพิจารณาอยู่วิธีการนะครับพิจารณาความเป็นอนัตตาหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเอกเทศตัวของมันเดี่ยวๆโดดๆแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นแต่ความที่มันไม่ได้เป็นเอกเทศของมันเดี่ยวๆโดดคือไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนแต่มันเป็นอนัตตาต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆตามมาข้อนี้หมายความว่าเราจะมายึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้จะยึดถือว่านี้เป็นตัวเรานี้เป็นของเรานี้เป็นตัวตนของเราไม่ได้ถ้าเราจะยึดถือว่านี้เป็นตัวเรานี้เป็นของเรานี้เป็นตัวตนของเราเนี่ยนะยึดถือเนี่ยนะโดยสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนนี่พอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วเราจะมีปัญหาเองคือเราจะทุกข์มากเราจะทุกข์มากเจ้าค่ะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่มันเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาเข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราถึงเวลาเขาเอาคืนไปในอุปมาอันนี้ท่านเปรียบไว้เลยเหมือนคนยืมของเขามายืมของเขามายืมอืสร้มอยยืมเครื่องประดับยืมแหวนยืมมงกุฎอะไรมาเสร็จปุ๊บโอเคให้คุณยืมไปเลยโอเคฉันยืมมาแล้วทำไงฉันใส่ไปเดินตลาดเลยเจ้าค่ะใส่ไปเดินตลาดสดไปหาแม่ค้าขายเขียงหมูนะก็ใส่แหวนเพชร12 กะรัตอย่างนี้ใครใส่แหวนเพชร12 กะรัตไปตลาดสดใช่ป่ะหรือคุณใส่ผ้าไหมอย่างดีไปเดินตลาดถ้าเจ้าของเข้ามาเห็นน่ะเอานี่แหวนฉันนี่อันนี้มันเสอื้ือมผ้าฉันนี่โอ้ยคุณใส่ไปเดินตลาดอย่างนี้ได้ไงนี่เอาคืนเลยเขาเอาคืนเลยเจ้าค่ะเขาจะเอาคืนเดี๋ยวนั้นทันทีเขาเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะมันเป็นของเขานะเจ้ใาช่คไหม่ะมันเป็นของเขาเขาเดือดต้องเอาคืนเราก็จะจ่อยเลยจะจ่อยเหมือนกันถ้าเราเข้าเใจจ้าว่คา่นะี่เป็นของเราขอโทษมันไม่ใช่ของคุณนะเอ้าเหรอเราจะแบบพูดไม่ออกถึงวันนั้นมาเจ้าถึคง่วะันนั้นมาเราจะไม่มีที่ต้านทานอยู่ตันบ่ายอย่างนี้นะจะไม่มีที่ต้านทานต่อให้คุณมีกำลังทหารกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้าหนูมีอำมาตย์ผู้มีมนมีเงินทองที่จะยัดใครก็ได้แต่พอวันนั้นมาถึงคุณจะไม่มีอาศัยสิ่งนี้เป็นที่ต้านทานได้โปรดระวังอืมแก้เจไ้ขาคไม่่ะได้หรือก็จะมอบให้คนอื่นไปไม่ได้
หมายความว่าก็มันไม่ได้เป็นของคุณอยู่ตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปมีสิทธิ์มอบให้คนอื่นได้ไงเช่นทุกขเวทนาทุกขเวทนาปวดมากๆอย่างนี้เช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต่อให้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะร่างกายแข็งแรงเนี่ยพออายุ60ขึ้นโอ้ไม่ต้องพูดถึงใครแล้วอย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ย40ขึ้นนี่มันก็เดี๋ยวลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวเป็นแล้วก็เอางี้ลูกศิษย์คนนี้รักมากเอาแบ่งความปวดหลังนี่ไปสักหน่อยนึงมันเป็นไปไม่ได้นะเออถ้าผู้ฟังคนนี้ชอบฟังรายการมากแบ่งความปวดเอวไปสักหน่อยนึงมันไม่ได้เนี่ยแบ่งกันไม่ได้เจ้าค่ะใช่คือสั่งการไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นเป็นที่ต้านทานก็ไม่ได้สั่งการให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณสั่งไม่ได้หรอกมันไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็จะเป็นตามเงื่อนไขของมันนี่อย่างไรก็ตามตรงนี้คำนี้ต้องระวังว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็เลยแบบไม่ใส่ใจกิเลสมันเราสองทางเสมอหนึ่งให้เรายึดถือสองพอเราบอกว่าเฮ้ยฉันจะไม่ยึดถือละฉันก็แบบโยนทิ้งหมดฉันก็ไม่ทำอะไรเลยเอามันก็ไม่ใช่เลยเทะไปเลยไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราก็ต้องทำตามเงื่อนไขปัจจัยไปเราก็อยู่บนโลกไปเราก็ทำอะไรไปแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจได้เนี่ยวิธีการที่จะไม่เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นนิจจังจริงๆมันคืออนิจจังให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังมีสุขกับมันอยู่เนี่ยมันเป็นทุกขังให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นอนัตตาคุณก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็เดินตามมรรคแปดทุกวันนี้เราต้องทำตามมรรคแปดเสมอคุณต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิหมายถึงว่าจิตนี่ต้องมีสติพยายามจะระงับอารมณ์ความที่จะไปยึดถือในสิ่งนั้นมีสติสัมปชัญญะให้ดีนี่คือเรื่องจิตเรื่องของสมาธิเราก็ต้องมีปัญญาเห็นตามกระบวนการนี้ปัญญาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอยู่มันจะเกิดเองนะคุณใจจากคนที่มีสมาธิมันไม่ใช่อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวปัญญามันก็จะเกิดเองนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่งั้นพวกคนที่เขาได้สมาธิกันลึกตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะแยะเลยเขาก็จะตรัสรู้กันหมดเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาสมาธิเนี่ยไปใช้ในลักษณะไหนคือถ้าบอกว่าเราไปใช้บางคนก็จะเอาไปคิดคณิตศาสตร์ก็ได้ไปคิดแก้ปัญหาในที่ทำงานก็ได้บางคนจะเอาไปใช้ในการสอบก็ได้บางคนจะเอาไปใช้คิดงานเกี่ยวกับ content creation งาน creative อะไรก็ได้ต้องใช้สมาธินั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นแบบนั้นก็จึงเป็นปัญญาทั่วๆไปที่เรียกว่าโลกียปัญญาเจ้าค่ะแต่ว่าในที่นี้เรากำลังพูดถึงว่าปัญญาที่ให้หลุดพ้นน่ะคือโลกุตตรปัญญาเนี่ยมันต้องอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องแนวทางนี้เท่านั้นเจ้าค่ะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกไว้เราจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นบลูพริ้นท์หมายถึงเส้นทางหมายถึงแผนที่เนี่ยมันมีอยู่แล้วเราต้องตามนี้เท่านั้นคือตามทางแต่ทางอื่นไม่ใช่เราก็ต้องตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเพราะฉะนั้นคือเราไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่เราคิดว่าเราจะปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรยิ่งถ้าคุณต้องการปล่อยวางเนี่ยคุณยิ่งต้องปฏิบัติตามมรรค8ทางนี้ซึ่งท่านก็กรุยทางไว้แล้วก็บอกทางเราไว้แล้วอยู่ในนี้เรามีสมาธิที่สมาสังกัปปะเวลาเจอเรื่องกระทบให้แบบไม่พอใจนั่นนี่ก็มีเมตตากันอย่าไปคิดประทุษร้ายเขาอย่านั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะให้มีเมตตากันกับเป็นสัมมาสังกัปปะเราจะลุ่มหลงในสิ่งใดโอ้เบรกนะสติมาแล้วสติมาหรือเราก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเนี่ยทุกอย่างต้องมีศีลเป็นพื้นฐานทำความเพียรบ้างอย่าเผลอเพลินไปในสิ่งต่างๆนี่ต้องทำดำมักแปดเพื่อให้ปัญญาโลกุตระเกิดขึ้นเราจึงจะเห็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นนิจจังว่าจริงๆมันคืออนิจจังเราจึงจะเกิดปัญญาเห็นสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นสุขว่าจริงๆมันคือทุกขังเราจึงจะเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวตนเนี่ยจริงๆเป็นอนัตตาแล้วสิ่งที่เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอะไรนั่นประโยชน์น้อยเราตรงสิ่งที่เราแคร์เราสนใจเราเห็นอยู่เฉพาะหน้าเราจับได้อยู่เฉพาะหน้าตรงนี้ต่างหากที่เราสนใจสำคัญแล้วปัญญามันจะเกิดตรงนี้นั่นเองจุดบังเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ากระจ่างมากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้สักษาแล้วก็แนะนำมาในเช้าวันนี้เนี่ยโยมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านจะรู้แนวทางอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน
ท่านได้เมตตาที่จะมาพูดเน้นย้ำกันไปแล้วสำหรับคำถามที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตรงไหนและใครเป็นผู้เห็นดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักการะมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการของในเช้าวันอาทิตย์นี้คงได้รับคําตอบและก็ความกระจ่างแล้วนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในช่วงของสมการชีวิตในรายการธรรมารับอรุณนี้เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่น่าสนใจนั้นพบกับเตือนใจสินทุนิกและพระอาจารย์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz